น้ำระพีพัฒน์ผันตัวไปทำเกษตรวันละ300บาทค่ะพระเอกลูกสามอย่างน้ำระพีพัฒน์ตอนนี้กลายเป็นเกษตรเต็มตัวค่ะเป็นเจ้าของฟาร์มระพีพัฒน์ฟาร์มจังหวัดนครนายกที่ทำควบคู่ไปกับงานแสดงด้วยเปิดใจถึงชีวิตวิถีชีวิตที่มันเรียบง่ายกับการได้อยู่กับครอบครัวเลี้ยงควายเลี้ยงไก่ชนสอนลูกให้สัมผัสกับชีวิตบ้านนอกเหมือนกับตนในวัยเด็กซึ่งเจ้าตัวพอใจกับชีวิตที่ลงตัวอยู่ในตอนนี้มากๆแม้จะได้รับผลกระทบจากโควิดไปบ้างแต่เพราะว่าใช้ชีวิตไม่ฟุ่มเฟือยทำให้ประคองตัวอยู่รอดในช่วงวิกฤตแบบนี้และทางด้านของน้ำเผยว่าช่วงนี้ว่างมันก็ดีคือเราได้อยู่กับครอบครัวได้อยู่กับบ้านได้ทำกิจกรรมภายในฟาร์มดูแลใกล้ชิดซึ่งถือได้ว่าข้อที่มันแย่ๆเนี่ยก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าเราได้อยู่กับครอบครัวอยู่กับสิ่งที่เรารักค่ะเจ้าตัวบอกว่าคือตอนนี้โรงเรียนยังไม่เปิดการเด็กๆก็อยู่ด้วยรายได้เสริมเป็นงานอดิเรกของภรรยาซึ่งมีเท่านี้แหละครับส่วนมากเลยเนี่ยก็จะทำกินอยู่ประคองตัวไปค่าของชีพก็ไม่สูงมากค่ากินของผมถ้าไม่รวมน้องๆในฟาร์มนะวันหนึ่งผมภรรยากับลูกๆค่ากินไม่เกิน300 3มื้อทั้งครอบครัวแต่นี่ไม่รวมค่านมลูกประมาณอาทิตย์หรือ2อาทิตย์จะต้องไปซื้อทีนะอันนี้ไม่เกี่ยวครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันค่ะ